อกเลยว่างานที่กำลังจะพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยเป็นงานศิลปะนิทรรศการที่แหวกแนวมากเลยเพราะว่าเขาจัดมาเพื่อให้สุนัขหรือว่าบรรดาเจ้าตูบเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์เนี่ยเข้าไปชมได้ด้วยมีการจัดแสดงรูปภาพระดับสายตาของเจ้าตูบเลยทีเดียวว่าแต่จะเป็นรูปแบบไหนน่าสนใจขนาดไหนพาคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยนะคะงานนี้จัดที่ฮ่องกงไปดูกันเลยค่ะมีไม่กี่สถานที่ที่จะปล่อยให้สุนัขเข้าไปในพื้นที่อย่างอิสระและนิทรรศการฮ่องกง Dog Art Gallery เป็นหนึ่งในนั้นแถมวัตถุประสงค์ก็จัดขึ้นเพื่อเจ้าตูบโดยเฉพาะจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะที่ภายในงานเราเลยมีโอกาสได้เห็นมุมอ่อนโยนรักศิลปะของบรรดาสุนัขที่เจ้าของตั้งใจพามาชมงานนิทรรศการนี้ทำให้เจ้าตูบทั้งหลายได้ชมงานศิลปะอย่างใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวผลงานศิลปะมากกว่า50ชิ้นในงานนิทรรศการมีตั้งแต่ภาพวาดศิลปะแอบสแตรกหรือว่าภาพนามธรรมไปจนถึงสื่อผสมมีรูปปั้นสุนัข3มิติเท่าขนาดจริงตั้งแสดงอยู่ด้วยรวมไปถึงยังมีงานศิลปะดิจิทัลที่แสดงบนหน้าจอที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวแบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันค่ะมี4ประสบการณ์ที่พร้อมเปิดโอกาสให้เจ้าตูบเข้ามาสัมผัสต้อนรับสุนัขทุกตัวและเพื่อนๆสุนัขของพวกเขาให้โต้ตอบกับงานศิลปะผ่านการมองเห็นการดมกลิ่นและความรู้สึกค่ะไฮไลท์ของงานนี้มีทั้งหลุมชามอาหารยักษ์และชามน้ำประติมากรรม3มิติสีสันสดใสเพื่อเป็นเกียรติแก่สุนัขสัตว์เลี้ยงผู้ซื่อสัตย์ทั่วโลกและถ้าสังเกตดีๆกันจะเห็นได้เลยค่ะว่าโทนสีที่ใช้กับภาพในงานนิทรรศการนี้ได้รับการแปลงเป็นสีเหลืองและสีน้ำเงินซึ่งเป็นโทนสีที่เหมาะกับสุนัขเป็นสีที่สุนัขคุ้นเคยช่วยให้พวกเขามองภาพได้ใกล้ขึ้นและอีกหนึ่งรายละเอียดที่ผู้จัดงานใส่ใจก็คือตำแหน่งของการโชว์ภาพวาดจะเห็นได้ว่าภาพวาดบางภาพถูกวางไว้ใกล้ๆพื้นเป็นพิเศษอย่างตั้งใจอยู่ในระดับสายตาเดียวกับผู้มาเยือนสี่ขาทุกตัวไม่ใช่ระดับสายตาของมนุษย์อย่างเราๆงานนิทรรศการนี้จึงเรียกได้ว่าจัดขึ้นเพื่อเจ้าตูบอย่างแท้จริงค่ะแน่นอนว่างานในลักษณะนี้ไม่ได้มีขึ้นบ่อยๆในฮ่องกงนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าที่นี่เป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกทั้งสถานที่ในร่มและศูนย์การค้าส่วนใหญ่ในฮ่องกงไม่อนุญาตให้พาสุนัขเข้ามาที่นี่จึงไม่ค่อยมีสถานที่สาธารณะที่เปิดให้ผู้คนและสัตว์เลี้ยงได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างอิสระมากนักแต่อย่างน้อยก็เป็นเรื่องดีๆของเจ้าตูบที่มีงานดีๆให้ได้เข้ามาใช้เวลาร่วมกับเจ้าของด้วยการเปิดศูนย์การค้า Harbor Northจัดแสดงงานศิลปะเพื่อเพื่อนสี่ขาแบบนี้หนึ่งในผู้ที่พาเจ้าตูบมาร่วมงานอย่างชายหญิงคู่นี้พูดถึงความรู้สึกหลังจากที่พาเจ้าพี่ๆเจ้าสุนัขสี่ขาวัย6เดือนมาร่วมชมผลงานศิลปะด้วยโดยบอกว่างานนี้ทำให้เขากับพี่ๆรู้สึกสนุกมากกว่างานอื่นๆที่เคยพาไปด้วยซะอีกค่ะพี่ๆเขาอยู่ที่ตรงไทยเป็นใหญ่แล้วก็ว่าในนี้ก็กล้าจริงๆตรงไทยชาวเกาะเป็นเก่าเหมือนจะทำเป็นเก่าแต่พี่ดีก็คือสิ่งก็เลยก็เขาต้องกินต้องอยากใช้其他嘅藝術品啦咁其實我哋同佢喺呢個觀賞嘅過程我哋都比較玩樂性比較多過可能因觀賞คุณป้าอีกท่านหนึ่งที่มาร่วมงานนิทรรศการนี้พร้อมๆกับเจ้าตูบแสนรักก็เล่าถึงความประทับใจที่ได้เข้าชมผลงานศิลปะที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีและน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับสุนัขค่ะ對嗰個嚟講咧，呢個有少少 3D 啊，唔同嘅色彩啊，其實對佢嚟講一個好唔同嘅體驗嚟嘅。啊，咁對人嚟講，除咗影相個效果好靚啦，咁其實對我哋覺得喺我哋自己覺得咧，唔同嘅狗其實可以反映出喺個畫嘅藝術方面，我反映出有唔同嘅個性嘅。因為睇得到每隻狗咧都有唔同嘅個性啊、表現啊、神態啊，其實都喺呢度可以反映到出嚟啦，我覺得。จากที่คุณป้าเล่าถึงความรู้สึกหลังได้ชมงานนิทรรศการสัมผัสได้เลยนะคะว่านอกจากเจ้าตูบจะมีความสุขแล้วเจ้าของก็มีความสุขที่ได้เห็นสุนัขเพลิดเพลินกับผลงานศิลปะไม่แพ้กันในขณะเดียวกันอย่างที่เรารู้กันดีว่างานศิลปะเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจผู้คนและแน่นอนว่างานนี้ก็ยังเยียวยาจิตใจของเพื่อนๆสี่ขาอีกด้วยสอดคล้องกับความเห็นของนักจิตวิทยาด้านศิลปะอย่างจีจี้หลังที่อธิบายให้เราฟังว่างานศิลปะในลักษณะนี้เป็นประโยชน์ต่อทั้งสุนัขและตัวเจ้าของค่ะด้วยเธอบอกว่าการชมงานศิลปะหรือสร้างงานศิลปะร่วมกับสัตว์เลี้ยงมีประโยชน์ต่อสุขภาพทางใจอย่างแน่นอนเพราะว่าสามารถสร้างความสุขได้
บรรยากาศของงานนิทรรศการนี้อบอวลไปด้วยความอบอุ่นค่ะนอกจากเราจะได้เห็นผลงานศิลปะที่แปลกตาสวยงามและรังสรรค์มาเพื่อเจ้าตูบสี่ขาแล้วเรายังได้เห็นความสุขของทั้งเจ้าของสุนัขและสุนัขที่ได้ใช้เวลาร่วมกันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าคำพูดที่ว่าสุนัขเป็นเพื่อนแท้ของมนุษย์ไม่ได้เป็นคำกล่าวที่เกินจริงเลยค่ะ